หน้าจอ iPhone เหลือครึ่งจอแก้ยังไงดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tips ทิปดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะหากหน้าจอ iPhone ของเรานะคะเหลือครึ่งจอจะแก้ไขอย่างไรกันดีมาฝากกันค่ะสำหรับผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะตั้งแต่ iPhone XR เป็นต้นไปนะคะหลายๆคนค่ะอาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าบางครั้งค่ะเราเลื่อนหน้าจอเพื่อใช้งานแอปต่างๆอยู่ดีๆนะคะแต่หน้าจอ iPhone ค่ะดันเหลือครึ่งจอเพราะบางครั้งค่ะนิ้วมือของเรานะคะอาจจะไปโดนด้านล่างขอบจอของ iPhone อยู่หลายๆครั้งนะคะจนทำให้เรานะคะรู้สึกลำคาญนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการที่หน้าจอ iPhone ของเราเหลือครึ่งจอนั้นก็เป็นเพราะว่าฟีเจอร์การดึงจอลงเพื่อแตะนั่นเองค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะก็เป็นการที่เรานะคะดึงหน้าจอ iPhone ด้านบนสุดลงมาเพียงมือเดียวนั่นเองค่ะเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานนะคะสามารถแตะเมนูที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ iPhone ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแต่หลายๆคนค่ะที่ใช้งาน iPhone นะคะก็อาจจะไม่ค่อยชอบฟีเจอร์นี้สักเท่าไหร่ดังนั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่ต้องการให้ iPhone ของเรานะคะเหลือครึ่งจอก็สามารถแก้ไขได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราหาเข้าวิธีการตั้งค่าบน iPhone ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะแตะไปที่สัมผัสค่ะหลังจากนั้นนะคะไปที่การดึงจอลงเพื่อแตะค่ะและให้เรานะคะทำการปิดสวิตช์ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการแก้ไขนะคะหาก iPhone ของเราเหลือครึ่งจอนั่นเองค่ะหากชอบทิปดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tips ทิปดีๆเทรนด์ใหม่ที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ